สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Ace Combat 7 Skies Unknown โดยผมบารอนี่เช่นเคยนะก็กลับมาต่อในเนื้อเรื่องกันนะครับมิชชั่นนี้นะครับก็เป็นมิชชั่นที่14แล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าเนื้อเรื่องในมิชชั่นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะฮะเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอยากสนับสนุนซีรีส์ Ace Combat ที่ผมทำเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยละกันเนาะโอเคครับและสำหรับเพื่อนๆที่พลาดเนื้อเรื่อง Ace Combat ก่อนหน้านี้มานะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ของ playlist นะครับที่ผมแปลเป็นซับเนื้อเรื่องของเกมนี้ไว้ให้ที่ description ด้านล่างเลยนะก็ไปลองดูกันได้นะครับจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องกันเนาะโอเคครับผมก็ไปลุยกันเลยฮะและในภารกิจที่14นี้นะครับก็มีชื่อว่า Cape Rainey Assault นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ Cape Rainey นี่มันหมายถึงอะไรนะWith the loss of an arsenal bird, followed by the destruction of their ballistic missile base, Erusian is running out of ways to counter. This is a great opportunity for the Erusian army to bolster our power to eventually take down the Erusian capital of Forbanti. The special long-range strategy is entering its final phase. Our objective is to attack and capture the Erusian Air Force Base in Cape Rainey in northern Erusian.This important base is at the forefront of our strategy to establish control of Forbanti. Under the cover of night, our plan is that all squadrons will invade from the valley to the south and mount an air assault on the area. The enemy's observation field has eyes on the skies above the valley, so your altitude will need to be restricted. If you go over a certain altitude, the enemy could spot you, ending the mission in failure. Keep that in mind.Once you arrive, you are to take out the enemy's air defense forces as soon as possible and prepare for the support squadrons. When the air defense forces are neutralized, the helicopter squadron should arrive carrying Marines. The plan is to take control of the base. Getting through the valley is only half the job.โอเคครับผมบอกเลยว่าในภารกิจนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะเขาบอกให้เราเนี่ยค่อยๆบินรอบเข้าไปนะครับทางช่องเขานะไปถึงฐานของศัตรูแล้วก็ทำการยึดฐานของศัตรูเนาะเพื่อใช้ฐานนี้นะครับเป็นเหมือนแบบแนวหน้าในการบุกโจมตีฟาบันติต่อไปนะครับจริงๆผมนึกว่าภารกิจนี้เนี่ยเราจะได้บุกฟาบันติแล้วนะแต่ก็ยังนะครับผมโอเคโอเปอเรชั่นนี้นะครับชื่อว่า Werewolf นะโอ้ชื่อเท่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกำลังรบของเรานะครับก็ยังคงใช้หน่วยเดิมนะครับผมก็คือหน่วยสไตรเดอร์หน่วยเดียวนะก็จะนำโดยทริกเกอร์นะครับมีเขาเยเกอร์แล้วก็แลนซ่านะครับส่วนข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นทีมภาคพื้นดินของเรานะที่เราต้องคุ้มกันเข้าไปนะครับก็คือเป็นทีมที่เรียกว่าบาซิลิกส์นะครับมีทั้งหมด3หน่วยนะประมาณนั้นนะครับโอเคฮะไม่รอช้าครับไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมคิดว่าเราควรจะถอยเครื่องบินลำใหม่ออกมาเนาะและภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจแบบรอบเลนนะครับเราก็ควรจะใช้เครื่องบินที่มันรอบเลนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นฮะผมจะขอเลือกใช้เครื่องบินลำนี้ครับผม F-35C Lightning 2 นะครับเป็นเครื่องบินสเตลนะครับหลากหลายหน้าที่จากกองทัพอเมริกานั่นเองนะมาดูหน้าตาของมันฮะบอกเลยว่าเซ็กซี่มากๆนะครับผมเป็นเครื่องบินที่สวยมากๆจริงๆนะถึงผมจะชอบเครื่องบินรัสเซียก็จริงนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องบินอเมริกาลำนี้มันสวยจริงๆนะปลดล็อกเรียบร้อยครับผมส่วนตัวมิสไซล์พิเศษนะครับที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับ8 AGM นะครับหรือมิสไซล์อากาศสู่พื้นดินแบบล็อก8เป้าหมายเนาะผมจะขอปลดล็อกมันเลยละกันนะครับโอเคครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็มาติดไอ้ตัวมิสไซล์ตัวนี้ครับส่วนเรื่องพาร์ทนะครับก็เหมือนเดิมฮะขอเวลาผมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเรากลับมาครับผมติดพาร์ทเรียบร้อยครับออกบินกันเลยฮะโอ้โอเหมือนว่าจะเริ่มด้วยการเติมน้ำมันกลางอากาศนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะโอ้แต่เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเริ่มให้เราเกิดไกลมากๆเลยนะ แต่ไม่ขนามือเราอยู่แล้วครับผมฝึกมาดีนะครับการเติมน้ำมันเนี่ยค่อยบินเข้าไปนะครับแบบนี้เบรกแป๊บเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอเคนิ่งๆไว้เรียบร้อยครับคือจะบอกว่าเครื่องบินมันใหม่มากๆเลยนะครับผมรู้สึกแบบไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่นะแม่สวยจริงๆอ่ะยิ่งมาตอนคืนนี่แบบยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับ F-35 เนาะเอาละครับมาเริ่มกันเลยฮะดูรอบๆตัวเครื่องสักนิดนึงแล้วกันนะครับติดอาวุธมาแบบเต็มพิกัดมากๆนะโอเคเขาบอกว่าให้เราบินต่ำๆเข้าไว้นะครับก็คืออยากเกิน600เมตรนะบินเข้าไปในช่องเขานี้ครับโอ้บอกเลยว่าสนุกแน่งานนี้ผมจะพยายามบินช้าๆไว้ก็แล้วกันนะครับไม่งั้นได้ชนภูเขาแน่นอนนะส่วนข้างหลังนี้เป็นทีมของเรานะครับทำไมเขาบินสูงกันจังวะโค้งแรกฮะฟ้าบเดี๋ยวก่อนข้างหน้านั้นมันคืออะไรอ่ะอ๋อไฟครับเป็นไฟค้นหานะครับถ้าเราโดนน่าจะเฟลนะสวยละมันยากไม่พอใช่ไหมเนี่ยไอทีมบาซิลิกนี่ก็พยายามจะเล่นมุกนะครับบอกเลยตอนนี้ผมไม่ขำแล้วมันไม่ใช่จังหวะที่ต้องมาขำนะครับโอ้โหมีฮอด้วยนะตรงนี้ต้องบินต่ำๆน่าจะได้หรือเปล่าถ้าผมเล่นเครื่องเนี่ยพวกนี้มันจะเห็นafter burner ผมหรือเปล่าไอแสงไอพ่นนะครับโอ้ยทำไมตรงนี้มันแคบจังวะจะเย็นขอผ่านก่อนแต่ก็ต้องดูความเร็วด้วยนะครับถ้าบินช้าเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการสตอได้นะครับผมสตอเนี่ยเครื่องจะดิ่งหัวลงเลยนะโอ้โหตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนขึ้นโอเครอดมาได้ฮะยังรอดได้อยู่โว้วเกือบไปแล้วตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับมันกว้างอยู่นะผมดูไฟก่อนว่ามันจะลงมาหรือเปล่าโอเคมันไม่ลงฮะมันเราก็บินทะลุเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะชิวๆฮะค่อยๆไปนะครับโอเคตรงนี้แคบหน่อยแต่ก็ได้อยู่แม่บอกเลยถ้าเล่นในโหมดคอกพิทเนี่ยคือน่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะแต่ผมว่าควรจะเล่นไปสัก 2-3 รอบก่อนนะครับค่อยมาเล่นโหมดคอกพิทเนาะเฮ้ยทำไมตรงมันดูแคบวะโอเคผ่านจุดที่3มาได้เดี๋ยวก่อนข้างหน้ามันอะไรวะเนี่ยเวอร์ไปแล้วมันยังไม่หมดโคตรเยอะเลยเดี๋ยวก่อนต่ำฮะลงต่ำฮะเย้ยเกือบรอดเดี๋ยวนะตรงนี้มันยังไงวะขวาใช่ไหมก็ซ้ายโอเคถูกทาง ต่ำๆเข้าไว้ฮะบ้าจริงมันยังไม่ง่ายขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรกันไฟอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งลงโอเคโอ้ยผ่านจุดที่4แล้วครับอ้าวนี่คือสำเร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็ถล่มฐานครับมา8เป้าหมายจัดไปขอระบายอารมณ์หน่อยเมื่อกี้โคตรกดดันโอเคข้างล่างมีเรือนะครับตอนนี้ศัตรูยังไม่ยิงสวนเลยนะเป็นโอกาสของเราครับเหมือนศัตรูจะรู้ตัวแล้วครับแซมแตกเอ้ากดผิดบ้าจริงดูอีกกันฮะเหมือนจะมีฮอกับเครื่องบินอยู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรเขาเก็บไปครับศัตรูยังเหมือนจะยังไม่ตื่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมอ๋อนี่ไงเซิร์ชไลน์นะครับผมไปค้นหาหินแสบตาอย่ามาซองแหกไปซะเยี่ยมโอเคฮอครับเหมือนว่ามันจะบินเข้าไปสกัดพวกเรานะครับต้องรีบจัดการก่อนฟ้าล็อกไม่ทันเอาใหม่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราเอาอยู่รออยู่โอเคฮอหมดครับจริงๆศัตรูก็จะหมดแล้วนะหรือไม่กี่เป้าหมายเท่านั้นเองครับเฮ้ยลำนี้มันจะขึ้นไม่ทันวะเอาลำที่อยู่ที่พื้นแล้วกันนะครับมี29ฮะไม่ให้ขึ้นเว้ยตรงนี้เป็น B-52 นะครับผมเครื่องบินทิ้งระเบิดนะเฮ้ยข้างหน้าจัดไปสายภาคพื้นครับแหกหมดฮะคือคำพูดมันขึ้นมาไม่ทันนะครับผมจัดการเร็วจัดเลยเมื่อกี้โอเคมีไล่เก็บพวกเครื่องบินของศัตรูต่อฮะเรียบร้อยครับมีภาคพื้นดินอีก AA กันนะครับตรงนี้เป็น AA กันนะไม่มีปัญหาครับโอ้มันหลบได้ไง AV-8B นี่น่าจะเป็นแฮร์ริเออร์นะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมาอีกแล้วอ่ะแฟร์ไปกินโอ้ยเต็มป่าเอ้ยหลบไม่ทันครับมาไวเกินโอ้เหมือนว่าจะมีภาคพื้นดินใหม่แล้วครับจับไปแหกโมราบอกเลยเหมือนกำลังเสริมจะส่งออกมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอเคผมเก็บพวกภาคพื้นดินก่อนแล้วกันครับแล้วโดนมิสไซล์ล็อกรัวๆเลยวะเครื่องบินมันชักมาเยอะแล้วนะตอนแรกนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจับไปดูว่าเยียบไปหมดเลยเว้ยไม่รู้จะล็อกลำไหนดีเครื่องบินลำนี้สู้มันหลบอีกเสียเวลาไหมเนี่ยโดนไหมไม่โดนมันหลบรัวๆเลยไม่เอาแล้ว ช่วยเพื่อนก่อนนะฮะโอ้ยบ้าจริงโอ้โหโดนไป2นัดแต่ยังไม่ตายครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมดีๆมันก็โหดแบบนี้วะเนี่ยเฉียวหน้าอีกเดี๋ยวตั้งสติแป๊บ035ไปไหนมันบินหลบดีจังเลยพวกนี้ลำนู้นไทเกอร์ครับตายไหมแหกเป้าหมายภาคพื้นดินเหลืออยู่จุดหนึ่งครับจัดการซะหน่อยก็หอด้วยเครื่องบินเหลือประมาณ 2-3 ลำนะครับเยี่ยมหมุนต่อมันหลบอีกแล้วน่าจะโดนเอ้าไม่โดนอีกเหมือนว่าหน่วยภาคพื้นดินเราจะบุกแล้วนะครับนี่เราเคลียร์ภาคอากาศที่เหลือใช่ไหมแล้วมันบินไปไหนวะเนี่ยเหมือนว่ามันจะบินหนีหรือเปล่าเหมือนว่ามันจะพยายามบินหนีนะครับสองลำนี้คือแพ้แล้วบินหนีเลยเหรอไม่ปล่อยให้รอดหรอกอีกพวกทหารหนีทัพขับซู35ซะเปล่าไม่ห่วยอย่างงี้วะฮะที่ขาดก็ตายซะเยอะเดี๋ยวก่อนโอเคครับจบภารกิจครับตกลงนี่หน่วยภาคพื้นดินเราเป็นหน่วยส่งพิซซ่าอะไรเงี้ยวะอ๋อคือเรายึดฐานเสร็จก็ให้เราลงจอดที่ฐานนี้เลยนะเยี่ยมเลยครับเรามีให้เล่นแบบลงจอดด้วยโอเคไม่เป็นไรบอกเลยว่าเมื่อกี้คือสนุกดีนะสนุกแต่ว่าก็เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยจริงข้างล่างเนี่ยจะเป็นเมืองด้วยนะแล้วชาวบ้านเขาไม่ตื่นตระหนกตกใจกันเลยอยู่ดีแบบยิงกันยับขนาดนี้น่าจะตกใจแหละสนามบินตรงนี้สวยดีนะมีไฟด้วยนะครับจริงๆสนามบินทุกที่มันก็มีไฟหมดนะโอเคเรียบร้อยครับผมจริงๆภารกิจนี้ก็สนุกดีนะแบบมีหลายอารมณ์ดีนะครับตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับพอมาที่2ก็สนุกนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปฟังสรุปภารกิจกันฮะ Excellent work on the night raid. Submarines have arrived from the Erusian mainland and are refueling. This base will serve as a frontline platform for our mission to take Forbanti. We're almost at the end of this operation. แล้วผบ.ของเรานะครับเขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะถึงการบุกโจมตีฟอร์บันติแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้บุกจริงหรือเปล่านะเขาพูดว่าจะโจมตีฟอร์บันติเนี่ยมาหลายภารกิจมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่โจมตีสักทีนะภารกิจนี้ก็ได้แรง A มานะครับผมไม่เลวฮะได้เงินมาอีก 260,000 นะครับผมเยี่ยมไปเลยฮะเอาละครับสำหรับมิชชั่นที่14นี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดลงเพียงเท่านี้ละกันเนาะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในเนื้อเรื่องมิชชั่นต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายฮะ